วันนี้ผมจะพาไปร้านเด็ดเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านลับนะฮะในซอยงามวงวาน32อุ้ยอันนี้ดีป่ะมันมีความหวานมีความเค็มแล้วก็หอมกะปิอร่อยอร่อยมากอันนี้เพอร์เฟคมากผมให้อันนี้สวัสดีครับพบกับรายการทำไม่ทันนะฮะกลับมาแล้วนะฮะหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะฮะเพราะว่าถ่ายละครนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมจะพาไปร้านเด็ดเช่นเคยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นร้านลับนะฮะในซอยงามวงวาน32ข้างหน้าผมก็จะเป็นโรงหนังเก่าเดี๋ยวเราไปเดินไปดูเลยว่าร้านลับที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นร้านอะไรต้องบอกว่าเป็นร้านเล็กๆในซอยต้องบอกว่าเด็ดมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อน่องลายผัดกะเพราเนี่ยอร่อยมากร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านบ๋องโภชนานะครับรสชาติอาหารเนี่ยไม่ธรรมดาถึงขั้นแบบเหลาๆเลยแล้วกันก็สามารถไปจอดหน้าโรงหนังเก่าได้แวะไปนวดหน่อยก็ได้นะฮะมันมีร้านนวด นวดผ่อนคลายสไตล์ญี่ปุ่นเคยมาใช่ไหม ไม่เคยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะครับบรรยากาศในร้านก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเป็นร้านบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่ต้องบอกว่าคนแน่นมากมีออเดอร์มาตลอดเลยมีไลน์แมนมารอเต็มไปหมดเลยนะฮะป้าสองคนเขาแบบผัดไม่หยุดเลยตั้งแต่มาแต่ว่าตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงแล้วลูกค้าเขาซาๆแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูว่าทางร้านเนี่ยเขาจะมีเมนูอะไรเด็ดไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่มากๆนะครับวันนี้ที่ให้รายการทำให้ทานของเรามาถ่ายนะครับผมทำไมถึงชื่อว่าบ๋องโภชนาครับแม่อ๋อเป็นชื่อพี่เองอ๋อชื่อแม่เองนะฮะคุณแม่เปิดร้านมานานยัง27ปีแล้วค่ะโอ้โหที่ร้านนี้เมนูอะไรดังครับแม่ก็เนื้อน่องลายผัดยี่หร่าเนื้อน่องลายเกียวินต้มแซ่บเนื้อน่องแล้วก็ทอดมันกุ้งลุงอ้วนข้าวผัดเนื้อทอดนะคะโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องสั่งให้หมดเลยสั่งตามที่แม่แนะนำมานี่แหละได้ค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะฮะอาหารที่แม่แนะนำจะเด็ดดวงแค่ไหนนะครับผมหมูต้องบอกว่าน่ากินมากหอมเนื้อสุดๆอันนี้ข้าวผัดเนื้อทอดนะฮะแล้วก็อันนี้มาระผัดไทยปลาเค็มครับปลาเค็มมาจากจังหวัดตราดโอ้โหแม่ไปเอามายังไงอ่ะสั่งออนไลน์นะสั่งออนไลน์มาเดี๋ยวชิมข้าวผัดเนื้อทอดก่อนนะฮะแม่เขาเอามันจากเนื้อเนี่ยไปผัดกับข้าวครับมันจะได้หอมอร่อยนะแม่ข้าวผัดล้วนๆมันนี่หอมทุกเม็ดของข้าวเดี๋ยวชิมตัวเนื้อนะฮะเนื้ออร่อยมากไม่เหนียวแล้วก็หอมมากมีรสชาติเค็มกำลังดีกินคู่กับแตงกวาตัดเลี่ยนอร่อยเลยครับแม่เดี๋ยวเราไปชิมเมนูอื่นดีกว่าก็อันนี้เป็นเมนูที่ผมอยากกินมากในร้านเขานะฮะเนื้อน่องลายผัดยี่หร่านะครับผมบอกว่ากลิ่นหอมมากน่ากินสุดๆลองดูนะฮะต้องบอกว่าเนื้อกรอบมากกรึบๆไม่เหนียวเลยมีเท็กเจอร์พอได้เคี้ยวนะครับผมที่สำคัญนะหอมใบยี่หร่ามากเดี๋ยวไปเมนูต่อเลยนะฮะนี่เลยน่องลายเฮียวินนะครับนี่เลยก็จะเป็นน่องลายนะฮะแล้วก็มีขิงมีต้นหอมลองชิมดูหอมมากหอมเนื้อสุดๆคือดีน่องลายคือแบบกรึบๆไม่เหนียวนะแต่มันมีเท็กเจอร์ในการแบบให้เราได้เคี้ยวเล่นได้แบบว่าได้สนุกกับการเคี้ยวแล้วกินกับข้าวเข้ากันพอดีมากมีขิงมีต้นหอมมีอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวสวยนะอร่อยเลยแหละเนี่ยกินกับข้าวสวยอะไรครับแม่แกงรันจวนอ๋อแกงรันจวนเนื้อจ้ะเนื้อน่องอร่อยมากเลยแม่ขอบคุณค่ะบอกว่าอร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆเดี๋ยวเราโยกไปกินมาระผัดไข่ปลาเค็มดีกว่าต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบกินมาระมากนะผมชอบการผัดแบบแห้งๆมากเลยอร่อยมีกลิ่นปลาเค็มตัวมาระเนี่ยคือไม่ขมมากยังกรอบๆอยู่อร่อยเลยปลาเค็มอร่อยนะไม่เค็มเกินเบอร์ทำไมต้องเป็นปลาเค็มที่ตราดครับผมมันหอมมันหอมใช่ไหมลองมาทุกจังหวัดแล้วจังหวัดตราดนี่หอมสุดจะได้รู้เอาไว้นะฮะถ้าใครจะซื้อปลาเค็มนะต้องซื้อที่จังหวัดตราดไปต่อดีกว่ามาชิมในตัวทอดมันกุ้งลุงอ้วนนะฮะกุ้งเต็มๆนี่เห็นไหมฮะปกติร้านอื่นนะจะมีแค่ทอดมันนะแต่ร้านนี้มีกุ้งด้วยนี่ตัวโตๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมดูกุ้งนี่ตัวเบ้อ
ก็คือได้เนื้อกุ้งเต็มๆตัวทอดมันเขาเนี่ยก็อร่อยหอมพริกแกงเดี๋ยวเรากินเข้าไปแล้วมันได้รสสัมผัสอ่ะกินกับน้ำจิ้มกินกับข้าวนะอุ้ยเมนูต่อไปนะครับก็คือต้มแซ่บเนื้อน่องนะฮะหอมมากเดี๋ยวลองชิมดูครับผมรสชาติของเนื้อน่องเนี่ยคือดีคือเอ็นกับเนื้อเนี่ยมันพอดีแล้วมันทำให้แบบว่ามันกรอบแล้วมันไม่เหนียวกินแล้วมันแบบอร่อยสู้ฟันเจ๋อเลยเมนูต่อไปแกงรันจวนแกงรันจวนนี่คือเป็นแกงสมัยเก่านะก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นแกงที่เขาทำเมนูน้ำพริกกะปิมันเหลือเขาก็เลยแบบเอามาทำเป็นแกงเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะอุ้ยอันนี้ดีป่ะมันมีความหวานมีความเค็มแล้วก็หอมกะปิอร่อยอร่อยมากผมให้อันนี้มันไปด้วยกันได้ดีมากมีกลิ่นของโหระพามีกลิ่นของสมุนไพรไทยตะไคร้ใบมะกรูดครบทุกอย่างอันนี้เพอร์เฟกต์มากก็รีวิวครบทุกเมนูแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็ยังไงเดี๋ยวผมขอ enjoy eating ก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับผมว่าผมชอบเมนูไหนมากที่สุดอ่ะก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะฮะก็อิ่มมากๆอร่อยสุดๆเลยครับแม่ใครที่อยากมากินเหมือนผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมก็สามารถมาได้ที่งามวงวานซอย32นะฮะเข้ามาก็จะเจอโรงหนังเก่าร้านก็จะอยู่ขวามือนะครับผมก็สามารถมาชิมที่ร้านนี้ได้เหมือนที่ผมชิมนะต้องบอกว่าอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆร้านก็เปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับ9โมงถึง1ทุ่มสามารถมาได้แต่ว่าประมาณดึกๆก็อย่าไปมานะเพราะร้านเขาปิดแล้วไม่ใช่ว่าเมาแล้วก็มาเคาะบ้านเขาก็เมื่อกี้นี้ที่ได้ชิมมานะครับก็ผมตั้งใจมากแล้วได้ดูรีวิวเยอะแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเนื้อร้านนี้เด็ดต้องบอกว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยเนื้อดีทุกจานเลยจานที่ผมชอบที่สุดหมายว่าแบบชอบส่วนตัวนะก็คือแกงรันจวนเนื้อน่องเข้ากับแกงมากทุกอย่างมันเข้ากันไปหมดเลยกินกับข้าวอร่อยมากแล้วก็มะระผัดไข่ปลาเค็มเนี่ยเป็นเมนูที่สำหรับผมชอบแบบผัดประมาณนี้มันแห้งมันอร่อยอะไรเงี้ยคือจริงๆก็ชอบเกือบทุกเมนูแหละแต่ว่าเมนูที่ชอบที่สุดนะเอาที่หนึ่งเลยก็คือแกงรันจวนเนื้อชอบมากเพื่อนๆมีร้านไหนแนะนำนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานจะได้ไปชิมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับทำไม่ทันนะครับช่องทันวานะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ